ในพระโอวาทปาติโมกข์ท่านแสดงไว้3ข้อที่เป็นข้อใหญ่ใจความรวมศาสนาทั้งหมดและวิธีการทั้งมวลเกี่ยวกับการบำเพ็ญและปฏิบัติตามหลักศาสนาอยู่ในหัวข้อทั้ง3นั้นหมดท่านสอนไว้ว่าสัพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งไม่ว่าทางกายทางวาจาทางใจกุศลสู้ประสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่งสจิตะปริโยดปันนังการทำจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นหนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังวันนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้เป็นแบบเดียวกันเพราะธรรมเป็นความจริงอันเดียวกันผู้รู้ธรรมทั้งหลายก็รู้แบบเดียวกันพระปรีชาญาณสามารถอย่างทราบในธรรมทั้งหลายและพุทธประเพณีที่สืบเนื่องมาแต่อดีตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงสามารถทราบเรื่องราวได้ดีจึงไม่มีอะไรที่จะผิดเพี้ยนในการประกาศพระศาสนาแก่สัตว์โลกทั่วไปและวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงประกาศสอนธรรมแก่โลกหากเราฟังเพียงเท่านี้ก็รู้สึกว่าง่ายแต่เมื่อแยกขยายทำทั้ง3ข้อนี้ออกเป็นขั้นเป็นตอนแล้วจะรู้สึกว่ายากมากการไม่ทำบาปทั้งปวงก็ต้องด้วยกายวาจาใจและบาปมีกี่ประเภทอาการของใจที่จะแสดงออกให้ทำบาปหรือไม่มีอาการเจตนาเกี่ยวข้องเลยแต่กายกับวาจาก็ยังทำบาปได้ใจเองก็สั่งสมบาปได้ทำบาปได้เช่นเดียวกันโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ว่าตนได้ทำบาปก็มีอยู่มากมายเจ้าตัวรู้ทำด้วยเจตนาที่ความมีความชอบใจความอยากทำเป็นสาเหตุก็มีไม่มีเจตนาเลยแต่ก็ทำบาปได้ทั้งทางกายวาจาใจด้วยเหตุนี้วิธีที่จะปฏิบัติต่อการไม่ทำบาปนี้จึงเป็นสิ่งที่ยากอยู่มากทีเดียวที่ว่าการ ยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมทำไมท่านจึงสอนให้ทำความทางความฉลาดให้ถึงพร้อมก็เพราะจิตใจของสัตว์โลกนั้นมีความโง่เป็นพื้นเพอยู่แล้วมาแต่การไหนๆไม่ใช่เป็นความฉลาดเฉลียวมาแต่ก่อนแต่ไรเลยมีพื้นเพแห่งความโง่เขลาเบาปัญญาประจำอยู่เป็นพื้นฐานของใจเพราะกิเลสวางพื้นฐานอันโง่ให้แก่สัตว์โลกตัวกิเลสนั้นไม่ว่าประเภทใดมีความฉลาดแหลมคมมากไม่ได้งูเหมือนสัตว์โลกจึงได้ครอบครองหัวใจของสัตว์โลกได้ทุกตัวสัตว์ไม่เว้นใครเลยนี่เป็นพื้นฐานดั้งเดิมไม่มีข้อยกเว้น
นอกจากผู้มาบำเพ็ญได้สลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้เสียได้โดยลำดับลำดับจึงจะเป็นผู้ฉลาดขึ้นมาโดยลำดับและฉลาดอย่างเต็มภูมิดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายซึ่งไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเข้าครอบครองจิตใจของท่านได้อีกแล้วการที่จะยังจิตให้มีความเฉลียวฉลาดก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยการจะทำใจให้มีความผ่องใสถึงขั้นบริสุทธิ์ก็เป็นของเกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่ข้อแรกข้อที่สองโดยลำดับก็มารวมอยู่ที่ข้อนี้ข้อสยิตะปริโยรปันนาต้องมีวิธีการมีผู้ให้โอวาทสั่งสอนมีผู้แนะแนวทางที่ถูกต้องจึงจะสามารถดำเนินไปได้ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกคือการพยายามละบาปยังไม่ได้ทางใจก็พยายามละทางกายพยายามละทางวาจาพยายามระมัดระวังจิตใจเข้าไปเป็นขั้นเหตุที่จะให้มีความฉลาดในการรักษาตัวเองไม่ให้เป็นบาปทางกายวาจาใจนั้นก็เพราะความฉลาดที่เกิดขึ้นจากสติเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้คอยสะกิดอยู่เสมอปัญญาก็ค่อยผิดขึ้นมาเรื่อยๆนี่เป็นหลักใหญ่ของการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองในการประพฤติปฏิบัติธรรมสติจึงเป็นของสำคัญมากเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะทำหน้าที่การงานใดงานนอกงานในเฉพาะอย่างยิ่งงานจิตตภาวนาสติจะเว้นไปไม่ได้เลยนอกจากขณะหลับหรือจิตได้ลงอย่างแนบสนิทจนไม่มีอะไรเหลือเลยในบรรดาสิ่งที่เกี่ยวข้องแม้ที่สุดร่างกายก็ไม่ปรากฏเลยขณะที่ลงเต็มที่ของตัวเองอย่างนั้นไม่นิยมคำว่าสติไม่นิยมคำว่าปัญญาเช่นเดียวกับคนนอนหลับแต่ไม่ใช่หลับผิดกันที่ตรงนี้นี่เป็นความสงบของจิตความรวมความเป็นองค์แห่งสมาธิเต็มภูมิของจิตนี้เช่นท่านเข้านิโรธสมาบัตินั่นไม่มีคำว่าสติไม่มีคำว่าปัญญาไม่มีคำว่าการสถานที่สมมุติทั้งมวลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกายของตัวก็ไม่มีญาติมิตรสาโรหิตขึ้นชื่อว่าสิ่งเกี่ยวข้องสมบัติพัสถานบริขารเครื่องใช้ต่างๆหมดไปโดยสิ้นเชิงในขณะจิตเช่นนั้นจึงไม่นิยมกับคำว่าสตินั่นไม่เกี่ยวและสติท่านผู้เข้านิโรธสมาบัติกับจิตที่ลงอย่างแนบสนิทในตัวเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันหากเป็นหลักธรรมชาติของจิตเช่นนั้นใครจะไม่มีแก่ใจเสกสรรปั้นยอให้มีสติขึ้นมาอยู่ก็เรียกว่าทำงานอยู่นั่นแหละการมีสติระมัดระวังอยู่เรียกว่าทำงานทั้งนั้นในขณะนั้นจิตไม่ทำงานจิตอยู่ตามสภาพของจิตโดยแท้จริงแม้จะมีกิเลสอยู่ภายในนั้นก็เป็นจิตที่อยู่ในสภาพของตัวเองแห่งความสงบนอกนั้นต้องได้ใช้สติเป็นของสำคัญด้วยเหตุนี้แลสาวกทั้งหลายจึงปราศจากพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าถ้าเป็นหมอก็เป็นหมอชั้นเอกไม่มีใครเสมอแล้วรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องสมุฏฐานของโรค
ป็นโรคอะไรเกิดมาจากสาเหตุอันใดวิธีที่จะระงับดับโรคนั้นด้วยยาขนาดใดวิธีการใดพระองค์ทรงทราบทุกแง่ทุกมุมในบรรดาธรรมโอสถที่จะมาแก้กิเลสซึ่งเป็นตัวภัยต่อจิตใจการแนะนำสั่งสอน จากพระโอษฐ์จึงมีน้ำหนักเต็ม 100% 100% ผู้ได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์นั้นจึงเป็นเหมือนกับหยิบยื่นจากพระทัยของพระองค์สวมใส่เข้าไปจิตใจของผู้สดับธรรมทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีปลอมมีแปลงไม่มีก้างไม่มีกระดูกมีแต่คุณสมบัติของโอชารสแห่งธรรมล้วนๆเต็มในพระธรรมที่ออกมาจากพระโอษฐ์แล้วสวมเข้าไปสู่จิตใจของบรรดาผู้ฟังทั้งหลายด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมด้วยเจตนาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยเหตุนี้พระสาวกทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังหรือได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงต้องเข้าอกเข้าใจในความจริงทั้งหลายเพราะธรรมทั้งมวลเป็นความจริงอยู่แล้วโดยปกติพระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงความจริงก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยการแสดงออกเป็นพระโอวาทแก่บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายก็แสดงออกมาจากของจริงที่ทรงรู้แล้วเห็นแล้วไม่สงสัยแม้แต่นิดหนึ่งในพระทัยธรรมจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยในการอบรมสั่งสอนผู้ฟังฟังด้วยความเต็มอกเต็มใจฟังเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดเพื่อรู้ความจริงทั้งหลายจึงพ้นไปไม่ได้ที่จะไม่ทราบซึ้งถึงความจริงที่มีอยู่กับตนทั้งที่แต่ก่อนไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรแต่เมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เปิดเผยความจริงขึ้นมาในจิตใจของเราซึ่งเป็นผู้มุ่งต่อความจริงอยู่แล้วอยากทราบอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าความจริงทุกแง่ทุกมุมต้องทราบขึ้นมาโดยลำดับลำดาด้วยเหตุนี้ผลจึงปรากฏในขณะที่พระองค์ทรงแสดงต่อหน้าพุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้นได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นลำดับลำดาและได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากมายตามแต่ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยในเบื้องต้นก็ยังไม่มากเพราะผู้ฟังมีน้อยผู้ปฏิบัติมีน้อยเขายังไม่เข้าใจเรื่องศาสนาว่าเป็นอย่างไรดังที่ทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพียง5องค์นั้นเท่านั้นในเบื้องต้นต่อจากนั้นไปก็ค่อยขยายกว้างขวางไปสำเร็จมรรคผลนิพพานแต่ละครั้งจำนวนมากขึ้นมากขึ้นผู้มาเกี่ยวข้องมีมากเพียงไรซึ่งเป็นเหมือนคนไข้ที่รอรับยาอยู่แล้วยาก็เป็นธรรมโอสถอย่างเอกหมอก็เป็นหมอชั้นเอกคือพระพุทธเจ้าทรงเป็นหมอใช้เองด้วยแล้วก็เข้าบรรจบกันได้โดยถูกต้องเหมาะสมผลจึงเป็นเหตุให้สำเร็จมรรคผลนิพพานไปโดยลำดับหนักหรือว่าหายจากโรคเสียดแทงหัวใจหรือโรคที่เคยขยี้หัวใจมาเป็นเวลานานได้แก่กิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆได้สลายตัวไปหมดเหลือตั้งแต่ธรรมชาติต้นล้วนคือธรรมที่บริสุทธิ์พุทโธเป็นขั้นๆไปตั้งแต่พระโสดาสกิทาอนาคาจนกระทั่งถึงอรหัตบุคคลเป็นผู้ครองสมบัติอันล้นค่าขึ้นไปในจิตใจได้นี่คือหมอชั้นเยี่ยมนี่ศาสดาชั้นเอกทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงจริงๆผลจึงปรากฏเช่นนั้นทีนี้บรรดาสาวกทั้งหลายท่านที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเต็มภูมิของตนแล้วก็แนะนำสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาต่อแขนงออกไปโดยลำดับลำดาทำให้พระศาสนากว้างขวางให้คนรู้เข้าอกเข้าใจในแง่อัตแง่ธรรมตลอดมรรคผลนิพพานกว้างขวางไปโดยลำดับไม่มีที่สิ้นสุด
เพราะการแสดงทำอันถูกต้องดีงามให้ฟังนี่เมื่อสรุปลงมาในย่นเข้ามาในสมัยปัจจุบันนี้แล้วมีผู้ใดที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้เป็นที่ถูกต้องเหมาะสมกับสวคาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นมีจำนวนเท่าไหร่นี่เราต้องคิดเอาตรงนี้ก่อนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักแห่งสวคาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นมีมากเท่าไหร่จิตใจของผู้ที่น้อมเข้าสู่ความจริงแห่งธรรมทั้งหลายเพื่อความหลุดพ้นเหมือนครั้งพุทธกาลนั้นมีมากเพียงไรสิ่งเหล่านี้ต้องลดลงไปโดยลำดับลำดับจนกลายเป็นเรื่องที่ว่าบวชเป็นประเพณีดูเป็นประเพณีบวชเป็นประเพณีอะไรก็กลายเป็นประเพณีไปหมดความรู้สึกโทษรู้สึกคุณในจิตใจตนเองเกี่ยวกับเรื่องพระศาสนาไม่ค่อยจะปรากฏเมื่อเป็นเช่นนั้นมรรคผลนิพพานจะล่วงไหลหลงมาจากทิศจากแดนใดเข้ามาสู่จิตใจของผู้นั้นได้หรอกไม่เพราะธรรมเป็นองค์แห่งเหตุผลอยู่แล้วธรรมเป็นธรรมชาติแห่งความจริงอยู่แล้วคนผู้ปฏิบัติไม่จริงทำไม่จริงเจตนาหรือจิตใจภาชนะซึ่งเป็นภาชนะอันสำคัญนั้นมันคว่ำ มันตะแคงไปไหนก็ไม่รู้แล้วน้ำที่ไหนจะไปเที่ยวไหลซอกแทรกเข้าไปสู่ภาชนะเช่นนั้นยิ่งน้ำอัดน้ำทำด้วยแล้วถ้าไม่ได้ตั้งใจฟังด้วยเจตนาเหมือนอย่างว่าล้นพ้นเจตนาอยากรู้อยากเห็นธรรมนั้นล้นพ้นในหัวใจท่วมท้นในหัวใจผู้นั้นมีหวังจะรู้ได้เห็นได้โดยไม่สงสัยเพราะความหวังมีกำลังมากความเพียรความสนใจทุกอย่างเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในอัตธรรมทั้งหลายก็ต้องมีมากเหมือนกันเมื่อเป็นฉะนั้นความภาคเพียรก็ต้องหนักมือไม่อยู่ด้วยความประมาทนอนใจในอิริยาบถต่างๆแม้จะตุปัจจัยทั้ง4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานเพศะซึ่งเป็นสิ่งที่อาศัยนั้นก็สักแต่ว่าอาศัยจริงๆจิตใจไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันยึดถือสิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์จนเป็นของจริงขึ้นมาแทนอัตธรรมซึ่งเป็นของจริงทั้งหลายท่านไม่มีมีแต่สักแต่ว่าอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งอะไรจะมีมากมีน้อยขาดตกบกพร่องไม่สนใจให้เสียเวลาเวลายิ่งกว่าการสนใจในอัตในธรรมและการประพฤติปฏิบัติอัตธรรมของตนไปทุกอาการแห่งความเคลื่อนไหวและทุกอิริยาบถเว้นแต่หลับเสียเท่านั้นนี่เป็นความหนักแน่นในอัตในธรรมอย่างไรต้องรู้ต้องเห็นในธรรมทั้งหลายเมื่อมีครูอาจารย์ผู้ที่รู้จริงเห็นจริงแนะนำพร่ำสอนอยู่ไม่สงสัยว่าจะเป็นไปไม่ได้ในจิตดวงเช่นนั้นบุคคลผู้เช่นนั้นพระองค์เช่นนั้นต้องเป็นเจ้าของสมบัติแห่งมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยเพราะสวดหาตธรรมนี่ก็ตรัสไว้ชอบตลอดมาอยู่แล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นสวดหาตธรรมเพื่อนำสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ได้เช่นเดียวกันและคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็เป็นธรรมที่เหมาะสมแก่การปราบปรามกิเลสทุกประเภทให้สิ้นไปจากใจเพื่อมรรคผลนิพพานที่จะได้บรรจุเต็มหัวใจของตนเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาคือความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาทั้งฝ่ายเหตุคือการปราบปรามกิเลสด้วยความเพียรด้วยอาวุธมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญเหมาะสมในการที่จะปราบกิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะมีอำนาจเหนือมัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าไปได้เลยเมื่อได้ยินได้ฟัง
ตามหลักธรรมที่ท่านประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติและรู้จริงเห็นจริงมาแล้วมาสั่งสอนด้วยความจริงที่เคยรู้ก็เห็นมาแล้วแต่ผู้ที่มีความสนใจเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างเต็มใจอยู่แล้วผู้นั้นต้องได้รับผลเป็นลำดับลำดาเราเองไม่สงสัยเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่ท้าทายอยู่แล้วธรรมะท้าทายก็หมายถึงว่าไม่มีเอ็นมีเอียงไม่สะทกสะท้านถ้าเป็นคนแน่ต่อความจริงเพราะเป็นความจริงอยู่แล้วเป็นของจริงอยู่แล้วเป็นของแน่นอนตายตัวอยู่แล้วในการที่จะรับสนองผู้นำธรรมนี้ไปปราบตามกิเลสอ้าวปัญญาเป็นต้นนะปัญญามีความฉลาดแหลมคมถ้าผลิตให้มีให้เกิดขึ้นสติเป็นสิ่งที่ผลิตได้เป็นสิ่งที่อบรมให้มีความแก่กล้าสามารถได้ปัญญาเป็นธรรมชาติที่จะละเอียดแหลมคมเข้าไปโดยลำดับลำดับควรแก่การปราบปรามกิเลสประเภทนั้นๆโดยลำดับจนกระทั่งกิเลสละเอียดสุดปัญญาก็สูงสุดได้แก่มหาสติมหาปัญญาเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสขั้นละเอียดสุดจนถึงวิมุตตินิพพานได้ไม่นอกเหนือจากมัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงสอนไว้แล้วนี้โดยถูกต้องแม่นยำนั่นเลยจากการที่จะประพฤติปฏิบัติอุบายต่างๆที่จะนำมาปฏิบัติตนเองนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าไม่ได้รับการศึกษาอบรมเพียงเราไปดูตามตำรับตำราเราไม่ได้ประมาทตำรับตำราท่านแสดงไว้เป็นกลางๆเหมือนกับยาที่บรรจุไว้ในตู้เต็มตู้เต็มหีบมีแต่ยาทั้งนั้นแต่ถ้าไม่ทราบว่ายาขนาดนั้นขนาดนั้นรักษาโรคชนิดใดแล้วนำยานั้นมารักษาอย่างน้อยก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์มากกว่านั้นก็เป็นอันตรายธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกันธรรมะนั้นจริงแต่ผู้ไปหยิบเอาธรรมะประเภทนั้นๆมาปฏิบัติต่อตนเองนี้หยิบมาไม่ถูกเมื่อเอามาปราบกิเลสแทนที่จะเอาทางคมลงก็กลับเอาสันลงเสียแล้วกลายเป็นยื่นด้ามดาบให้กิเลสฟันเจ้าของอีกเสียเพราะไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติด้วยเหตุนี้การศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์ที่ท่านดำเนินมาแล้วด้วยความชำนิชำนาญและรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายภาคสมาธิภาคปัญญาตลอดภาควิมุตติหลุดพ้นมาโดยลำดับแล้วนั่นจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะไม่ทำผู้นั้นซึ่งมีความตั้งใจอย่างเต็มใจอยู่แล้วให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าๆยกตัวอย่างเช่นสมัยท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรมไม่มีตรงไหนที่คำว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้เราไม่เคยได้ยินจากท่านนับแต่ไปอยู่กับท่านมาจนกระทั่งวันท่านมรณภาพจากไปก็เป็นเวลา8ปีไม่เคยปรากฏคำว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่มีมีแต่ต้องเป็นอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่างนั้นต้องพิจารณาอย่างนั้นแล้วต้องรู้อย่างนั้นโดยไม่ต้องสงสัยขอให้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็แล้วกันนี่ไม่ว่าอย่างไหนเป็นคำที่ท่านถอดออกมาจากความจริงที่ท่านเคยปฏิบัติและรู้เห็นมาแล้วทุกแง่ทุกมุมโดยไม่สงสัยคำว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนี้จึงไม่ปรากฏในจิตใจของท่านเพราะท่านไม่มีของปลอมที่ไปแทรกนั้นพอให้ที่จะให้นำแบบทำงูปลาออกมาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้มีแต่ของจริงล้วนๆจึงแสดงออกมาด้วยความแน่ใจว่าต้องเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นต้นเนี่ยการที่จะละบาปทางกายวาจาใจก็ไม่ใช่เป็นของย่อยเกี่ยวโยงกันกับสัจจะสัจจะประโยชน์และปัญหาคือข้อสุดท้ายได้แก่ข้อที่3เป็นธรรมเกี่ยวโยงกัน
การจะทำจิตให้เฉลียวฉลาดจากความโง่ที่เป็นพื้นฐานมานั้นก็ต้องได้อาศัยการอบรมการศึกษาจากครูจากตำหนักตำราและอบรมจากครูจากอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจในวิธีการต่างๆที่จะให้เกิดความฉลาดขึ้นมาด้วยจิตตภาวนาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องสำเนียกศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังกับครูกับอาจารย์นี่เป็นสำคัญมากเมื่อเราดำเนินทางด้านจิตตภาวนาโดยถูกต้องไม่ผิดแล้วความสงบของใจแม้ใจจะเคยฟุ้งซ่านลำคาญมาแสดงผลให้เผาจิตใจของตนยิ่งกว่าภูเขาไฟก็ตามอย่างไรก็ไม่พ้นสติกับปัญญาศรัทธาความเพียรที่นำมาห้ามหันกันกับกิเลสประเภทพาฟุ้งซ่านลำคาญนี้ให้สิ้นไปได้โดยไม่ต้องสงสัยต้องได้รับความสงบจากจิตตภาวนาด้วยความมีสติกำกับงานของตนนี่คือวิธีการจะทำจิตให้มีความฉลาดและให้รู้วิธีละบาปไม่ทำบาปทางใจทางกายทางวาจาออกมานี่เป็นของหยาบๆใจเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างบาปแก่ให้แก่ตัวเองอยู่เสมอบาปคือความเศร้าหมองบาปคือความมืดตื้นผลของบาปก็คือความทุกข์มันสร้างอยู่ภายในจิตใจเสมอเราพยายามหักห้ามความคิดที่เป็นข้าศึกต่อธรรมไม่ว่าความคิดประเภทใดที่เป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วก็ชื่อว่าเรากับธรรมนั้นทำลายตัวเองทำลายธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวของเราเองสุดท้ายก็เรียกว่าเราทำลายตัวเราเองจึงต้องฝึกจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับกลมายาของจิตที่คิดในแง่ต่างๆนอกลู่นอกทางดังที่เคยเป็นมาด้วยความมีสติเมื่อจิตมีสติเป็นเครื่องกำกับในองค์ภาวนาและการรักษาใจตนอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจิตก็มีผู้รักษาจิตมีผู้เลี้ยงจิตก็ปลอดภัยจิตไม่รับความลำบากลำบนความทุกข์ความทรมานซึ่งเป็นผลเกิดมาจากกิเลสทิ่มแทงหัวใจหรือบีบบี้ทำลายจิตใจใจก็สงบเย็นได้เมื่อใจสงบเย็นได้ใจก็มีความสุขเมื่อมีพื้นฐานแห่งความสงบอยู่ภายในจิตพอที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาได้แล้วเมื่อเป็นโอกาสที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาคือนอกจากขณะที่จิตมีความจิตสงบอยู่ในองค์สมาธิองค์ภาวนาแล้วเราก็ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาการพิจารณาก็ต้องถือธาตุขันธ์ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหรือขันธ์ห้านี้เป็นสนามรบคลี่คลายดูเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆภายในขันธ์ทั้งห้านี้มีรูปประขันธ์เป็นสำคัญเหมาะสมกับภาคพื้นเบื้องต้นที่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลายร่างกายนี้ให้เห็นจะส่วนมากก็เป็นเรื่องของปฏิกูลเสียก่อนเพื่อจิตจะได้สงบตัวลงไปเพิ่มตัวเข้าไปอีกเพราะคำว่าปฏิกูลหรืออสุภานี้เป็นคู่ปรับกันกับความฟุ้งซ่านลำคาญไปด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหาซึ่งเป็นตัวคึกขนองอยู่ประจำใจตลอดเวลาตัวนี้เป็นตัวที่กวนมากทำลายจิตใจมากรบกวนจิตใจมากยุแย่มากกระซิบกระซาบมากหาความสงบไม่ได้ใจของคนเราก็เพราะธรรมชาตินี้เป็นผู้ยุแย่ก่อกวนมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทอื่นใดเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาเพื่อเป็นคู่ปรับกันให้จิตได้เห็นความจริง
ภายในร่างกายของตนและของคนอื่นที่มันไปรักไปชอบกับผู้ใดแยกขยายออกดูสกุลกายทุกชิ้นทุกส่วนนับตั้งแต่ผิวหนังที่เห็นว่าสวยงามเปรี้ยงกล่าวนี่เข้าไปจนกระทั่งถึงภายในและภายในที่สุดในร่างกายนี้แยกขยายกันออกหรือจะกำหนดให้ตายเน่าผ่องก็ได้แล้วแตกกระจัดกระจายออกจากกันไปแล้วเป็นสิ่งที่น่าดูหรือไม่ผิวหนังที่ว่าเป็นสิ่งที่สวยงามเที่ยงเก่าน่ารักใคร่ชอบใจก็กลายเป็นของปฏิกูลกันไปหมดเลยไม่มีคำว่าผิวหนังมีตั้งแต่ของปฏิกูลเต็มหมดทั้งภายนอกภายในเห็นได้อย่างชัดเจนตามหลักความจริงประขั้นนี้ขั้นจิตย่อมสงบตัวเข้ามาจากความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมราคะตัณหาที่เสกสรรปั้นยอสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่าเป็นของสวยของงามเป็นของที่น่ารักใคร่ชอบใจเมื่อได้พิจารณาปัญญาแยกแยะเห็นสิ่งเหล่านี้โดยลำดับลำดาแล้วจิตแม้จะคึกขนองยิ่งกว่าม้าตัวขนองก็ตามจะพ้นอำนาจแห่งธรรมะเหล่านี้ไปไม่ได้ย่อมจะถอยตัวเข้ามาสู่ความสงบนอกจากนั้นยังเห็นโทษแห่งสิ่งเหล่านั้นด้วยเห็นภัยแห่งสิ่งนั้นด้วยเห็นความเป็นของปฏิกูลน่าเบื่อหน่ายถอนตัวเข้ามาโดยลำดับลำดับด้วยนี่คือวิธีการที่จะทำจิตใจให้สงบเป็นอุบายปัญญาคือความฉลาดประเภทหนึ่งนี่ท่านบอกกุศลสู้กับสัมปทายังจิตของตนให้มีความเฉลียวฉลาดกุศลกุศลกุศละกุศละก็คือความฉลาดให้ฉลาดไปอย่างนี้โดยลำดับจะฉลาดในแง่ใดก็ตามถ้าไปแง่จะทำจิตใจให้ถอดถอนจากสิ่งเกี่ยวข้องผัวพันหมดกังวลไปโดยลำดับแล้วชื่อว่าเป็นจิตที่ฉลาดเป็นอุบายที่ชอบทำหรือเป็นอุบายที่ฉลาดเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้และถืองานเหล่านี้เป็นงานประจำชีวิตประจำหน้าที่ของตนประจำเพศของตนอยู่แล้วทำไมจะไม่รู้แจ้งเห็นจริงในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่เต็มร่างกายของเราของเขาของท่านของใครก็ตามมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้กันหมดเป็นแต่เพียงว่าผิวหนังบางๆมาห่ออยู่ด้วยผิวหนังบางๆเท่านั้นเพียงเท่านั้นเราก็ติดเหลือบางๆเท่านี้ก็ติดเหลือปัญญาแทงทะลุเข้าไม่ได้เหรอปัญญาพระพุทธเจ้าปัญญาของสาวกท่านเอามาจากไหนท่านถึงแทงทะลุได้ร่างกายของท่านใหญ่โตขนาดไหนก็เท่าๆกันกับพวกเราทั้งหลายทำไมท่านแทงทะลุไปได้หมดปลดเครื่องออกได้หมดอันนี้มันจะเหนียวแน่นที่ตรงไหนร่างกายทุกส่วนไม่มีความเหนียวแน่นมั่นคงไปติดไปพันผู้หนึ่งผู้ใดจิตใจดวงใดเลยนอกจากใจของตัวเองมันคึกมันขนองไม่เข้าเรื่องเข้าราวคิดออกนอกลู่นอกทางเสกสรรปั้นยอสิ่งที่ปลอมแปลงทั้งหลายว่าเป็นของดิบของดีแล้วสิ่งเหล่านั้นก็มาพัวพันจิตใจเป็นฟืนเป็นไฟเผารนตนเองต่างหากไม่เห็นมีอันใดที่จะเป็นไปตามความคิดสำคัญมั่นหมายหรือปั้นยอนั่นเลยนี่การพิจารณาเราพิจารณาให้เห็นอย่างนี้พิจารณาหลายครั้งหลายหนจนเป็นพื้นของจิตสร้างฐานของจิตทั้งสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงทั้งฐานของปัญญาให้มีความฉลาดแยบคายไปโดยลำดับเพราะการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนหินรับปัญญาให้คมกล้าจิตย่อมมีความเฉลียวฉลาดคล่องตัวไปโดยลำดับสุดท้ายก็ยังเข้าสู่ความจริงโดยไม่ต้องสงสัยถ้าพูดถึงเรื่องปฏิกูลก็เต็มอยู่ตัวอยู่แล้วตลอดเวลาไม่มีการบกพร่องไม่ว่าหลับว่าตื่นยืนเดินนั่งนอนร่างกายของคนคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งของใครของใครของก็ตามมันเป็นเหมือนกันนี่หมดจิตจะต้องซึ้งไปตามหลักธรรมชาติอันนี้แล้วจะตื่นเต้นที่ไหนเมื่อปัญญาได้สอดแทรกไปเห็นทุกแง่ทุกมุมตามหลักความจริงแล้ว
ไม่ฝืนความจริงไปได้เลยต้องถอยตัวเข้ามาสู่ความสงบปล่อยวางไปได้เป็นลำดับลำดาขอจะให้พิจารณาให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจริงเป็นจังเถอะจะไม่พ้นจากความรู้จริงเห็นจริงในสิ่งนี้ด้วยปัญญาไปได้เลยเมื่อพิจารณาไปมากซึ่งการพิจารณาก็คืองานของจิตเรียกว่าจิตทำงานแล้วก็เข้าสู่สมาธิคือความสงบเพียรในบางการที่เห็นว่าเหมาะสมที่เราจะเข้าสู่ความสงบก็เข้าสู่ความสงบโดยไม่ต้องไปเป็นกังวลกับด้านปัญญาด้านพิจารณาคลี่คลายสิ่งต่างๆทั้งหลายหมดมีแต่อารมณ์อันเดียวที่จะทำใจให้มีความสงบแล้วพักจิตให้สงบเต็มภูมิเต็มฐานของจิตไม่ต้องห่วงใยกับหน้าที่การงานใดๆที่เคยพิจารณามาเลยราวกับว่าเราไม่เคยพิจารณาอะไรเลยเวลานั้นมีอารมณ์อันเดียวมีจิตมุ่งมั่นอยู่อันเดียวที่จะทำใจให้สงบก็จนมีความสงบเต็มที่แล้วเมื่อจิตมีความสงบพอตัวอิ่มตัวแล้วก็ถอนออกมาพอจิตคลี่คลายออกมาจากความสงบตัวแล้วก็ยก งานนี้ให้จิตทำให้พิจารณาเป็นพื้นฐานเป็นงานประจำจิตเป็นงานประจำสติปัญญาอยู่เช่นนั้นเทียบข้างในเทียบข้างนอกเทียบเขาเทียบเราเข้าสู่ความจริงอันเดียวกันหมดโลกธาตุนี้ก็เป็นความจริงอย่างเดียวกันหมดเมื่อได้แทงทะลุสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความจริงแล้วย่อมสามารถจะแทงทะลุไปหมดทั่วไตรโลกธาตุที่เรียกว่าโลกวีถูเพราะมันเหมือนกันหมดความจริงก็เป็นเหมือนกันหมดพิจารณาสอดแทรกลงไปให้เห็นจริงก็จริงตามกันหมดแล้วจิตจะทนปล่อยวางได้อย่างไรนี่เป็นขั้นของปัญญานี่เรียกว่าทำจิตให้มีความฉลาดก็ฉลาดปลดเปลื้องสิ่งที่พัวพันอยู่ภายในจิตใจของตนให้หมดไปโดยลำดับลำดับนั่นแหละท่านเรียกว่าความฉลาดในด้านธรรมะฉลาดเพื่อถอดเพื่อถอนฉลาดเพื่อความ สงบเย็นใจของตนเองไม่ใช่ฉลาดเพื่อก่อทุกข์เผาลนตัวเองเหมือนนางโลกทั้งหลายทั่วไปที่เขาว่าฉลาดฉลาดนั่นมันฉลาดแบบโลกฉลาดแบบธรรมแบบพระแบบนักปฏิบัติต้องฉลาดในการถอดถอนปลดเปลื้องอารมณ์ต่างๆให้ทันกับปุญญายาของกิเลสที่แสดงขึ้นมาจากใจของตนเองด้วยอุบายของสติปัญญานี่เรียกว่าฉลาด เมื่อความฉลาดมีมากขึ้นมากขึ้นก็ยอมจะเห็นชัดตามเป็นจริงกว้างขวางออกไปละเอียดลอเข้าไปกิเลสที่เคยคึกเคยขนองตั้งลงสุรายาเมาลงเพลิดลงเพลินลงลำบำลำโป้ลำเป้อะไรก็ตามอยู่เคยอยู่บนหัวใจมันจะพังทลายลงไปโดยลำดับลำดับจนไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจนั้นเลยเพราะอำนาจของสติปัญญาที่พิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี่อุบายแห่งการพิจารณาเป็นอุบายที่สดสดร้อนร้อนไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานไปนานทำได้ล่วงการผ่านสมัยมานานได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเป็นธรรมที่สดสดร้อนร้อนเป็นมัชฌิมาเรียกว่าสดสดร้อนร้อนเหมาะกับการปราบกิเลสของเราอยู่ตลอดเวลาถ้านำมาปราบถ้าไม่นำมาปราบแม้จะไปจับทายจีวรของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าการตามเสด็จพระพุทธเจ้าก็คือการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมสมควรแก่ธรรมคือเป็นการรื้อถอนกิเลสออกไปด้วยการปฏิบัติโดยชอบธรรมโดยสม่ำเสมอนั่นแหละคือผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วการรู้เห็นความจริงมากน้อยโดยลำดับลำดับจนกระทั่งเห็นความจริงเต็มสัดเต็มส่วนก็ชื่อว่าผู้ได้เห็นองค์ตถาคตเป็นลำดับลำดับจนได้เห็นองค์ตถาคตโดยสมบูรณ์
ซึ่งธรรมท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็หมายถึงเห็นความจริงนั่นเองการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เนี่ยการยังจิตให้ฉลาดเมื่อจิตมีความฉลาดภายในตัวจิตก็ย่อมมีความสงบผ่องใสไปได้โดยลำดับดับการสร้างบาปทางกายวาจาใจก็ลดน้อยลงน้อยลงผลที่สุดจิตก็เพิ่มขึ้นมาในแง่ใดสติปัญญาทันหมดแล้วจิตจะมีโอกาสสร้างบาปที่ไหนเมื่อจิตฉลาดพอแล้วย่อมไม่สร้างบาปขึ้นในตัวเองจิตก็ผ่องใสผ่องแผ้วจากนั้นแล้วก็กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะความฉลาดมีกำลังมากเป็นลำดับลำดับจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญากิเลสจะหลบซ่อนอยู่ที่ไหนเป็นไม่มีเหลือไม่มีเหนืออำนาจของสติปัญญาขั้นนี้ไปได้จะต้องถูกทำลายไปชิบหายปนปี้ไปหมดนั่นแหละตอนกิเลสมันชิบหายปนปี้ไปหมดเพราะอำนาจของสติปัญญาอัตโนมัติแล้วเป็นจิตที่บริสุทธิ์เอตังพุทธานัสสาสนังพระโอวาทของพระเจ้าทุกองค์ท่านสอนอย่างนี้จิตจะถึงขั้นผ่องใสหรือบริสุทธิ์ได้ด้วยวิธีการที่กล่าวมาเหล่านี้ท่านสอนแบบเดียวกันหมดไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดสอนโลกเอาธรรมะยากๆไว้ให้แก่โลกองค์นั้นเอาธรรมะง่ายๆมาให้โลกสอนมาสอนโลกองค์นี้ยิ่งง่ายกินแล้วให้นอนทั้งวันทั้งคืนอยู่เถอะมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นเองเพราะพระพุทธเจ้าองค์นี้สอนท่านสอนง่ายที่สุดเหมาะสมกับจริตนิสัยของสัตว์โลกที่เป็นความซับเพร่ามากง่ายขี้เกียจขี้คร้านนอนไม่รู้จักตื่นกินไม่รู้จักอิ่มพอแล้วเหมาะสมกับธรรมะของศาสดาองค์นี้ท่านมาสอนแบบนี้เหมาะสมกับสัตว์โลกประเภทนี้แล้วสัตว์โลกก็ได้ผลเป็นที่พึงพอใจตามพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่สอนอย่างง่ายๆนี้ดังนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปสนใจอย่าไปคิดถึงเรื่องความขี้เกียจขี้คร้านเรื่องความหนักความเมาความลำบากลำบนว่าจะให้ผลเป็นสิริมงคลแก่เราอย่างอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดเลยนอกจากหนักข้อเอาเบาข้อสู้เราเข้าก้าวเข้าสู่ความเป็นนักรบเข้าสู่สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมกับเราแล้วเราต้องสู้เสมอไม่มีการท้อถอยเพราะพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นเป็นแบบเดียวกันดังที่อธิบายมานี้ไม่มีพระโอวาทที่สอนสัตว์ให้นอนอยู่ในอู่ในเปลสะดวกสบายกิเลสจะพังทลายไปหมดเมื่อระลึกถึงธรรมพระพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นอย่างนี้ไม่มีพอที่เราจะนอนใจพอที่เราจะเห็นคุณค่าของความขี้เกียจขี้คร้านบ้างเลยไม่มีจึงนอกจากเห็นคุณค่าแห่งความภาคเพียรเห็นคุณค่าแห่งความขยันหมั่นเพียรความอดความทนเห็นคุณค่าแห่งความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญาของนักปฏิบัติเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นทางพ้นจากทุกข์จึงขอให้ทำความแน่ใจกับตัวเองอย่าให้มีแต่ครูบาอาจารย์สั่งสอนแทบล้มแทบตายสั่งสอนแต่ละครั้งละหนนี้ก็ทุ่มลงซะจนจะสลบสลายแล้วผู้ฟังถึงใจอย่างไรบ้างหรือไม่ถ้าถึงใจแล้วกิเลสมันก็ควรจะกระเทือนบ้างมันควรจะหาที่หลบที่ซ่อนบ้างมิฉะนั้นมันก็ต้องตายไปโดยลำดับพ่อมันไม่ตายลูกมันก็ต้องตายลูกมันไม่ตายหลานมันต้องตายแน่ๆกิเลสถ้าเราฟังอย่างถึงใจเห็นโทษของกิเลสถึงใจการประพฤติปฏิบัติจะไม่ถึงใจได้อย่างไรเมื่อถึงใจแล้วก็ต้องถึงกิเลสเพราะกิเลสอยู่ที่ใจเมื่อถึงกิเลสแล้วกิเลสก็ต้องหลุดลอยออกไปนับตั้งแต่ลูกเต้าหลานเลี้ยงของกิเลสจนกระทั่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายของกิเลสจะไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยถูกมัชฌิมาปฏิปทาของนักปฏิบัติที่ทันสมัยคือว่าทันกับกิเลสนี่ปราบปรามให้เรียบไม่มีเหลือเลย
หลุดพ้นกันที่ตรงนี้การหลุดพ้นจากทุกข์หลุดพ้นที่มันมีทุกข์อยู่นั่นแหละเวลานี้ทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจทุกข์จึงมีอยู่ที่ใจเพราะคำว่าทุกข์ได้แก่เป็นได้แก่ผลของกิเลสสมุทัยคืออะไรนันทิราคะสหกตาตตะตตระอภินันทินีซึ่งอยู่ที่นางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาได้แก่อะไรอยู่ที่ไหนกามตัณหาความรักความใคร่ในกิเลสกามวัตถุกามมันเต็มหัวใจอยู่นี่มีความบกพร่องที่ไหนอย่างนี้นี่มันอยู่ที่นี่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอยู่ที่หัวใจนี้คำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งสัมมาสมาธิเป็นซึ่งเป็นเครื่องมือปราบกิเลสอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่ใจใจไม่ผิดขึ้นมาใครจะผิดขึ้นมาใจไม่นำมาฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสผู้ใดจะมาฟาดฟันหันแหลกอยู่ด้วยกันนี้ทุกทางใจก็หมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนั่นจะว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ที่นี่ตัณหาสัจจะประโยชน์ปัญญาทำจิตให้ผ่องแผ้วจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์ถ้าทำแบบพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วมันต้องบริสุทธิ์ได้จิตเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่แก้ได้ปราบได้ทำลายได้ถ้าทำลายไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าไม่มีองค์ใดปรากฏขึ้นในโลกได้ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์ได้ต้องเป็นคนมีกิเลสแบกกิเลสตลอดเวลาทุกตัวสัตว์โลกไม่มีแม้แต่รายเดียวที่จะพ้นทุกข์ได้นี่เราเคยเห็นไม่ใช่หรือตำหนักตำนาพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้มานี้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์ล้วนแน่ตั้งแต่เป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสเหยียบย่ำทำลายกิเลสสมมุติภายในจิตใจให้ขาดกระเด็นออกไปจากจิตใจทั้งหมดจึงเป็นผู้พ้นโลกแห่งวัฏฏะคือความเกิดแก่เจ็บตายไปเฉยได้และสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีจำนวนมากเพียงไรท่านเหล่านี้เป็นผู้หลุดพ้นไปได้หมดเพราะอำนาจมัชฌิมาปฏิปทานี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะมีอำนาจเหนือกิเลสและกิเลสจะกลัวกลัวเท่านี้กิเลสเราเป็นนักปฏิบัติต้องเอาให้จริงให้จังลูกศิษย์ตถาคตไม่ปรากฏว่าได้ทรงสั่งสอนให้มีความท้อแท้อ่อนแอเลี้ยวไหลมีแต่สอนให้จริงให้จังทุกอย่างไม่ว่าจิตนอกกันใดให้มีสติทำด้วยความตรงใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะมาเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราภายในนี่แหละสติภายนอกเวลาใช้ภายนอกก็เป็นสติใช้ภายในก็เป็นสติใช้ภายนอกก็เป็นปัญญาใช้ภายในก็เป็นปัญญาคนที่เคยฉลาดแสดงออกข้างนอกก็ฉลาดแสดงเข้ามาทางในก็ฉลาดคนที่เคยโง่เป็นนิสัยสันดานโง่แสดงออกข้างนอกก็โง่แสดงเข้ามาภายในก็โง่งั้นนี่พระพุทธเจ้าสอนให้กำจัดความโง่เขลาบ่อปัญญานี้ออกด้วยกุศลสุปสัมปทามีความฉลาดยังจิตใจของตนให้ฉลาดด้วยการอบรมเมื่อฉลาดแล้วย่อมจะสามารถทราบได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ภายในตนและเกี่ยวข้องกับตนตลอดโลกธาตุทำไมจะทราบไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงทราบมาแล้วสาวกทั้งหลายได้ทราบมาแล้วได้พ้นมาแล้วจากมัชฌิมาปฏิปทานี้เหตุไรเราจึงจะมากอดคำทีมัชฌิมาปฏิปทาตั้งแต่ชื่อกิเลสตั้งแต่ชื่อของธรรมไม่ได้เห็นตัวกิเลสอย่างแท้จริงภายในจิตใจไม่ได้เห็นธรรมอย่างแท้จริงโผล่ขึ้นที่ใจนี้บ้างเลยเราไม่ละอายคำพีบ้างเหรอแล้วไม่ละอายผ้าเหลืองพระเจ้าบ้างเหรอไม่ละอายบาตรสบงจีวรซึ่งเป็นบริขารของท่านผู้รับชัยชนะมาบ้างเหรอพี่นะมันจริงที่นักปฏิบัติถ้าลงได้จริงแล้วอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะหลุดพ้นไปได้วันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องธรรมสามข้อสรุปลงแล้วประมาณอยู่ที่สัจจะประโยชน์ตัปปนังเป็นพระว่าของพระเจ้าทั้งมวลทีเดียวมีรวมเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นจะพากันสงสัยไม่ปรากฏว่ามีอู่มีเปลมีหมอนมีความสะดวกสบายสำหรับรับรองพวกเราที่คนเป็นคนขี้เกียจไว้ให้อยู่สบายสบายที่เด็กเรานอนหลับอยู่ที่เด็กก็หลุดลอยออกไปหลุดลอยออกไปอยู่บนเปลบนหมอนที่ไหนที่นอนหมอนมุ้งที่ไหนความเพลิดความเพลินอยู่สบายสบายด้วยความสบายก็ตามที่เด็ดหลุดไปลอยไปไม่มีในหลักธรรมของพระเจ้ามีแต่ฟาดฟันลงไปด้วยความหันสะบั้นหันแหลกกันลงไปด้วยความภาคเพียรเอาตายก็ตายลูกศิษย์ตถาคต
ตายในสนามรบเป็นเกียรติแก่ตัวเองมีแต่อย่างนั้นมีธรรมทั้ง3ข้อนี้ก็ได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังเป็นสิ่งสำคัญและผู้ที่จะนำธรรมเหล่านี้ออกแสดงได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มขั้นเต็มภูมิก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้รู้ในแง่หนักเบาระหว่างแห่งกิเลสกับธรรมที่ต่อสู้กันไม่มีผู้ใดที่จะทราบแง่หนักเบาของกิเลสกับธรรมมีสติปัญญาธรรมเป็นต้นห้ามหั่นกันหนักเบาแค่ไหนควรจะต่อสู้กันขนาดไหนหนักเบาขนาดไหนกับกิเลสประเภทใดเป็นภาคปฏิบัติเท่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นจะเป็นผู้ดิบต่อสู้ในสงครามและผลที่พึงได้รับได้จากชัยชนะก็คือผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลเต็มหัวใจมีอยู่เท่านี้ไม่มีอย่างอื่นขอให้พากันเป็นที่เข้าใจลงใจกับการปฏิบัตินี้คือเพื่อมรรคผลนิพพานจะสมมรรคสมหมายในวันต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายหนึ่งก่อนอยู่ในการ